สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Casico Future ในวันพฤหัสที่16เมษายนนะคะหลังจากหยุดสงกรานต์กันไปนะคะเราก็มาดูแนวโน้มราคาทองคำกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสำหรับราคาทองคำนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบระหว่าง 1,183 ถึง 1,209ราคาทองคำก็ลงไปทำโลที่ 1,183 นะคะในช่วงวันอังคารแต่สามารถติดกลับได้ในวันพุธนะคะเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าคาดนะคะโดยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแย่ก็คือดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตในเขตนิวยอร์กนะคะที่ออกมาลบ 1.2 นะคะแล้วก็ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ติดลบไป 0.6% นะคะซึ่งต่ำกว่าคาดนะคะที่ติดลบ 0.3%ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนมีนาก็ลดลงนะคะอยู่ที่ 78.4% ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาดอันนี้ก็เลยทำให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมานะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาทองคำในช่วงนี้นะคะปัจจัยบวกก็มีดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นสำหรับแนวโน้มในระยะสั้นนะคะหลังจากที่ดีดตัวขึ้นเหนือ 1,200 เหรียญได้นะคะก็คาดว่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบระหว่าง 1,190 ถึง 1,208 นะคะแล้วก็ให้นักลงทุนเนี่ยเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านแต่ถ้าหากว่าพ้น 1,208 ขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นเส้น Moving Average 400ในราย240นาทีนะคะอันนี้ให้ follow by นะคะเพราะว่าในช่วงนี้ก็คือพ้นกรอบดาวเทนนะคะไซด์เวย์ดาวในระยะสั้นแล้วนะคะแล้วถ้าหากว่าพ้นเส้น Moving Average 400ในราย240นาทีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อถึง 1,220 1,230 ได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าหากว่ายังไม่พ้นกรอบ 1,208 นะคะก็ให้เทรดดิ้งในกรอบ 1,190 ถึง 1,208 แต่ถ้าพ้นกรอบ 1,208 ไปก็ให้ follow by นะคะสำหรับแนวรับวันนี้มีที่ 1,198 แล้วก็ 1,190 แนวต้าน 1,208 แล้วก็ 1,223 ส่วนข่าวอื่นๆนะคะธนาคารกลางยุโรปก็ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่เดิมนะคะ 0.05% ตามคาดจีนก็ประกาศตั้ง AIIB นะคะซึ่งมีสมาชิกร่วมก่อตั้ง57ประเทศ AIIB นี่ก็เป็นธนาคารเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียนะคะก็คาดว่าจะเป็นคล้ายๆกับ World Bank นะคะแต่จะเน้นในเอเชียมากกว่าในยุโรปนะคะส่วนราคาน้ำมันนะคะ IEA ก็ปรับเพิ่มคาดการณ์ประสงค์น้ำมันโลกปี58เนื่องจากเศรษฐกิจขึ้นดีขึ้นแล้วก็อากาศหนาวเย็นนะคะอันนี้ก็จะทำให้อุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่าปี57เนี่ย 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็การปรับขึ้นอุปสงค์น้ำมันเมื่อเทียบกับครั้งก่อนเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น 90,000 บาร์เรลต่อวันนะคะเป็น 93.6 ล้านบาร์เรลต่อวันสำหรับตัวเลขอื่นๆนะคะดาวโจนส์ปิดบวกไป 75.91 จุดนะคะนี่ก็เป็นแรงหนุนจากการปรับเพิ่มขึ้นของหุ้นบริษัทน้ำมันนะคะแล้วก็การคาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรมาสแรกของบจ.อาจจะไม่ได้อ่อนแอเกินคาดนะคะดัชนีดาวโจนส์ก็ปิดไปที่ 18,112.61 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 75.91 จุดส่วนค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะคะในวันนี้ปิดไปที่เมื่อวานปิดไปที่ 32.42 นะคะช่วงเช้านี้ก็ยังเคลื่อนไหวที่ 32.42ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะก็บวก 5.03% บวกไป 2.89 เหรียญปิดที่ 60.32 นะคะค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะนี่ก็เป็นผลจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะคะกองทุน SPDR กับ iShare ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะถือเท่าเดิมส่วนดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะภาพกราฟราย240นาทีราคายังไม่สามารถผ่านแนวต้านเดิมได้แนวโน้มยังเป็นไซด์เวย์แนวรับมีที่ 97.5 แล้วก็ 97.0 แนวต้าน 98.5 แล้วก็
99.5 นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเงินบาทนะคะภาพกราฟราย240นาทีก็ยังแกว่งไซด์เวย์ในกรอบโดยมีแนวต้านอยู่ที่ moving อยู่ที่เส้น moving average 200และมีแนวรับที่ 32.3 แนวรับ 32.4 32.3 แนวต้าน 32.6 แล้วก็ 32.7 นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเบรนท์นะคะภาพกราฟราย240นาทีปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมอีกครั้งแนวโน้มระยะสั้นเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแต่ในระยะสั้นมีโอกาสอ่อนตัวลงมาก่อนจาก RSI ที่อยู่ในเขต overbought แนวรับมีที่ 62.4 แล้วก็ 61.4 แนวต้าน 63.2 แล้วก็ 64.0 นะคะให้เทรดดิ้งลองสำหรับซิงเกิลสต็อกนะคะ Jazz M15 นะคะก็ในภาพกราฟรายวันถึงแม้แนวโน้มหลักยังเป็นขาลงแต่ RSI อยู่ในเขตโอเวอร์โซลและแท่งเทียนล่าสุดเกิดสัญญาณกับตัวระยะสั้นทำให้มีโอกาสที่จะรีบาวด์แนวรับมีที่ 4.7 แล้วก็ 4.6 แนวต้าน 5.1 แล้วก็ 5.3 ให้เทรดดิ้งลองเก็งกำไรสั้นๆส่วน True M15 นะคะภาพกราฟรายวันยังยืนเหนือเส้น Moving Average 200แนวโน้มในระยะยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่แนะนำเทรดดิ้งลองถ้าหากว่าราคาสามารถผ่านแนวต้านที่ Moving Average 50ไปได้แนวรับมีที่ 12.8 แล้วก็ 12.5 แนวต้าน 13.5 แล้วก็ 13.7 นะคะให้เทรดดิ้งลองส่วน IRPC M15 ในภาพกราฟรายวันก็เริ่มมีแรงรีบาวด์ขึ้นจากเส้น Moving Average 50วันนะคะทำให้ราคามีโอกาสดีดตัวขึ้นได้ต่อแนวรับมีที่ 4.3 แล้วก็ 4.2 แนวต้าน 4.7 แล้วก็ 4.9 นะคะให้เทรดดิ้งลองสำหรับเซ็ต50นะคะแกว่งเมื่อวันศุกร์นะคะ10เมษาเนี่ยแกว่งตัวขึ้นในช่วงท้ายตลาดปิดไปที่ 1,025.38 จุดนะคะโดยระหว่างวันเนี่ยอ่อนตัวลงมาที่ 1,019.45 จุดคาดว่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ระหว่าง 1,020 ถึง 1,032 จุดนะคะถ้าหากว่าพ้นช่วงของการพักตัวก็มีโอกาสที่จะผ่านกรอบบน 1,032 จุดได้ในระยะถัดไปนะคะสำหรับแนวโน้มวันนี้นะคะถ้าหากว่าอ่อนตัวระหว่างวันมีโอกาสเปิดลองนะคะแต่ถ้าเล่นสั้นไม่ผ่าน 1,032.58 จุดให้ปิดลองทำกำไรแนวรับมีที่ 1,019 แล้วก็ 1,013 แนวต้าน 1,032 แล้วก็ 1,039 ส่วนเซ็ต 50 ซีรีส์ M15 นะคะแนวรับมีที่ 1,018 แล้วก็ 1,013 แนวต้าน 1,028 แล้วก็ 1,039 สำหรับปัจจัยบวกวันนี้นะคะก็คือราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นคาดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานจะปรับตัวขึ้นหนุนดัชนีเซ็ต50ในวันนี้แต่ปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจก็ยังมีอยู่มากนะคะเพราะว่ามองว่าการบริโภคยังไม่ฟื้นตัวนะคะแล้วก็การลงทุนภาครัฐก็ยังช้ากว่ากำหนดมีโอกาสที่การส่งออกปี58จะเติบโต 0% ได้สำหรับการลงทุนวันนี้นะคะให้ระวังแรงขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 1,032 แล้วก็ 1,039 จุดนะคะสำหรับแนวการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารพันธุ์จากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ